ครับตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณสนามกีฬาศูนย์เยาวชนและสนามกีฬาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการและดำเนินนะครับวันนี้มาเพื่อที่จะเตรียมการเซตเส้นทางการจัดการแข่งขันแรลลี่ของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการและดำเนินครับซึ่งจะกำหนดจัดในวันเสาร์ที่26สิงหาคม2560นะครับนี่ก็เลยมาดูตรงจุดนี้เป็นจุดสตาร์ทนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันซึ่งรถทุกคันจะต้องมาออกสตาร์ทในบริเวณนี้อันนี้ก็เป็นคณะกรรมการของสมาคมศิษย์เก่าที่มาเตรียมการด้านสถานที่ตอนนี้เป็นตามเวลาจริงครับตามเวลาจริงณเวลานี้ตรงจุดที่ยืนกันอยู่นี้ก็เป็นจุดพิธีการปล่อยตัวแล้วก็รถก็จะจอดเตรียมออกสตาร์ทกันไปในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะวิ่งไปตามเส้นทางตามเวลาที่กำหนดครับไม่ไปกินไหนเลยผัดซีอิ๊วราดหน้าผัดไทยอะไรเนี่ยเดี๋ยวพวกไก่เนี่ยมากินสลัดทีเดียวนี่คือท่านนายกสมาคมอาจารย์ชาญรงค์ศรีนวลซุ้มแดงๆยอดนั่นละไม่รู้กันข้าวต้อนรับอาจารย์กันนำเลยมีซุ้มแดงก็มีแดงมีนี่แดงก็มีนี่นะครับผมกำลังยืนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการและดำเนินเป็นจุดสตาร์ทของการจัดการแข่งขันผมหมุน360องศาให้ดูอีกรอบนึงนะครับหมุน360องศาให้เห็นบริเวณของสนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการและดำเนินวันนี้อากาศดีครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูจุดนี้ก่อนครับตอนนี้คณะสำรวจเส้นทางแรลลี่สมาคมศิษย์เก่าพณิชการและดำเนินนะครับก็มาถึงจุดที่หนึ่งที่แรลลี่ครั้งนี้จะมาถึงนะครับก็คือที่อนุสรณ์ดอนเจดีย์แห่งนี้นะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดแรกที่ขบวนคาราวานแรลลี่จะมาจอดพักเพื่อทำกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดอนเจดีนะครับซึ่งณบริเวณเนี้ยนะฮะจะมีการต้อนรับมีกิจกรรมแล้วก็มีการแสดงกันเล็กน้อยซึ่งคณะแรลลี่ที่จะมาในครั้งนี้ก็จะ อยู่ตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับทางเจ้าภาพทางเจ้าของพื้นที่ก็จะมาให้การต้อนรับกันในบริเวณนี้นะครับผมลองหมุนให้ดูอาณาบริเวณต่างๆนะครับคณะกรรมการสมาคมก็ประชุมปรึกษาหารือวางจุดสถานที่ที่จะทำกิจกรรมนะครับให้เพื่อนดูพื้นที่โดยรอบนะครับจะนำเข้าไปชมบริเวณด้านในของอนุสรณ์สถาน
อนุสรดอนเจดีครับเวลานั้นถูกว่าแต่ว่าเวลานี้มีแต่เธอคนเดียวเวลานั้นเนี่ยเขาเป็นแฟนเก่าครับแต่ณเวลานี้ไม่ใช่เขาบอกแล้วแอบติดต่อกันหรือเปล่าไอ้ประโยชน์เนี้ยไอ้ประโยชน์เนี้ยสำคัญนะแอบติดต่อกันหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยไฮไลท์บอกปลาให้ไปคอเคาะเต่าหลุดปลาให้ดำตอนนี้นำเข้ามาบริเวณเทศกาลถาวรพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับคณะของอาจารย์ชานรงค์ศรีนวลครับนายกสมาคมศิษย์เก่าพนิชยการราชดำเนินพี่โดโด นี่เป็นพื้นที่โดยรอบของบริเวณอนุสรณ์ดอนเจดีนะครับเพียงพร้อมต่อการรุกรานของพม่าเมื่อคราวสงครามช้างเผือกพุทธศักราช2106เท่ากับว่าพระองค์ทรงเติบโตขึ้นมาท่ามกลางภาวะของสงครามมีใครเป็นคนเป็นชายของท่านครับเพื่อนๆเดินชมนิทรรศการที่อยู่ภายในอนุสรณ์ดอนเจดีนะครับThank you.
เดินชม1รอบนะครับเป็นทั้งภาพรูปที่ได้ทำเป็นรูปภาพไว้ก็ดีนะครับหรือทำเป็นแบบจำลองนะครับนี่ผมยังอยู่บริเวณอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์นะครับดีออกมาจากบริเวณราชาอนุสาวรีย์แล้วก็โดยรอบนอกจากเพื่อนๆที่มาแรลลี่จะได้มากราบอาละวะอนุสรณ์ดอนเจดีย์แล้วนะครับรอบๆก็ยังมีตลาดของฝากนะครับตลาดของฝากในวันที่แรลลี่มาก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับพี่เป๊กมีนะจ๊ะตลาดของฝากมีสินค้าพืชผักผลไม้นะครับแฟนคนไม่มีเลยสินค้าพืชผักผลไม้ที่ให้เลือกซื้อเจ้าไปดองไม่ใช่ไปดองคนนี้ค่ะเอาไปดองกับเหล้าขาวมักกี้แบบแล้วก็กินอาการใช้ทั้งหมดกี่คนนะ13ค่ะและรวมถ้ารวมโบ้14นะเอาไปดองกับเหล้าขาวขาวสินค้าขนมพืชผักสินค้าพื้นเมืองนะครับที่เพื่อนๆมาแรลลี่ครั้งนี้ก็สามารถที่จะเลือกซื้อกลับบ้านได้ถ่ายบรรยากาศสินค้าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสามารถเลือกซื้อกลับไปพอแข่งแรลลี่เสร็จแล้วก็ซื้อกลับไปเป็นของฝากก็ได้ครับถ่ายเพื่อนๆดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะปิดคลิปคลิปแล้วเดี๋ยวไปดูสถานที่ต่อไปนะครับครับสำหรับสถานที่ต่อไปหลังจากออกมาจากดอนเจดีย์นะครับก็คือจุดนี้ครับศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะครับหรือเรียกว่านาเฮียชัยครับจุดนี้เป็นจุดที่เป็นจุดทำกิจกรรมจุดที่2ของแรลลี่สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการและดำเนินนะครับนะครับนานายใช้นะครับและตรงจุดนี้เองนะครับเมื่อทำกิจกรรมแล้วเราก็จะทานอาหารกันที่นี่นะครับทานกลางวันกันที่นี่นี้เข้ามาบริเวณที่จอดรถนะครับคาดว่าแรลลี่น่าจะสามารถจอดรถได้พอเพียงนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บริเวณนานายชัยนะครับเมื่อเข้ามาจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถึงบริเวณที่จุดจำหน่ายของฝากนะครับจุดจำหน่ายของฝากของที่ระลึก
มาใช้ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นบริเวณร้านอาหารเป็นบริเวณร้านอาหารจุดจำหน่ายอาหารสินค้าและขนมต่างๆนะครับอันนี้ขนมปิ้งย่างอ๋อนี่คือทานได้เลยค่ะสุพรรณนะครับไม่มีที่ไม่มีว่ามีแค่ทานได้เลยครับว่าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับบรรยากาศเหมือนสมัยก่อนนะครับจับร้านจับบรรยากาศเหมือนสมัยโบราณก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับไม่ค่อยมีเนื้อหรอกอันนี้หนุ่มเมื่อเช้าได้น้อยไปซื้อร้านนู้นเพิ่มร้านอื่นนอกก็หมูก็ดีเป็นขนมหวานนะครับแก้วนี่ครับจัดบรรยากาศย้อนยุคนะครับมีป้ายติดประกาศของภาพยนตร์ในสมัยโบราณภาพยนตร์สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนภาพยนตร์การโฆษณาก็จะมีป้ายติดเมื่อป้ายติดโฆษณาภาพยนตร์ผมกำลังพาทุกท่านเดินเข้าสู่บริเวณนานายใช้นะครับอันนี้ดูแปลงสาธิตนะครับเป็นแปลงสาธิตนาต่างๆนะครับตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับนะครับอันนี้เป็นแปลงนาสาธิตครับเป็นแปลงสาธิตแปลงสาธิตการทำนานะครับของนานายใช้หรือนาเฮียใช้นะครับเป็นแปลงสาธิตนะฮะปลูกข้าวอันนี้เป็นจุดที่จะพาคณะของชาวลัลลี่มาเที่ยวชมนะครับพามาดูเป็นจุดที่จำลองคอกเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวและเลี้ยงควายนะครับก็ให้เด็กๆได้ให้อาหารแก่ควายนะครับเดี๋ยวนี้หาดูยากแล้วนะครับควายพาเดินชมบริเวณนาอย่างใช้นะครับนี่ครับเป็นเรือนวิถีชีวิตชาวนาในอดีตนะครับบ้านทรงไทยตรงนี้ที่ผมอยากพาเพื่อนๆมาดูนะครับมาจำลองร้านค้าในอดีตนะครับการจำลองร้านค้าในอดีตนะครับรูปทรงของร้านค้าในอดีตแล้วก็ได้นำเข้าของเครื่องใช้และก็สินค้าในสมัยโบราณมาจำลองไว้ให้ดูนะครับ
็มาก่อนร้านค้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นร้านกาแฟอันนี้เป็นลักษณะร้านกาแฟตู้โชว์ในสมัยก่อนนี่เป็นตู้โชว์ขายบุหรี่นะครับลักษณะบรรยากาศเรือนโบราณนะครับข้าวของโบราณก็ดูกระทิมปี2500ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณนะครับวันพ่อยังไม่เดี๋ยวเก็บของพ่อเลยเออเป็นวันที่เราลงทุนสร้างเลยนี่โต๊ะก็ยังเป็นของโบราณนะครับจัดแต่งไว้เป็นแบบโบราณบรรยากาศที่นั่งบรรยากาศดีครับนี่เป็นลักษณะแปลงนาสาธิตนะครับเพื่อนเดินมาเรื่อยๆนะครับนี่ใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านเรียนไทยเรายังอยู่ในบริเวณนาในใช้นะครับพาเพื่อนๆเที่ยวชมบริเวณนาในใช้เป็นจุดหนึ่งที่ขบวนแรลลี่สมาคมศิษย์เก่าพนิชการราชดำเนินนำมาเที่ยวชมนะครับขนมเทไทยจำหน่ายไม่มีอะอันนี้อะไรนะโก้ฮะโก้ฮะอาจารย์อันนี้นี่ถั่วแปบเนี่ยถั่วแปบมีน้ำต้มก็มีแหนมต้มแต่ว่าน้ำสังขยาก็อร่อยสังขยาอะไรวะ